นี่นะครับพักบัวนะครับเพิ่นจะเขาจะทำการตัดหัวนะครับตัดหัวแล้วก็จะห่อผ้านะครับห่อผ้าชุบน้ำไว้ให้เขาออกหากนะครับค่อยเอานำเอาไปปลูกนะครับเอาไปแปะใส่แปลงที่เขาเตรียมไว้นะครับเนาะมันก็จะติดเร็วครับบ่ได้แปะลงเลยเนาะมันก็จะติดทุกต้นนะครับเพราะว่าเขาเอาตัวที่มันมีหากไปไปปลูกเลยนะครับนี่ครับมันพร้อมแล้วครับออกงอกแล้วพร้อมออกงอกหมดแล้วครับนี่เดี๋ยวไปเบิ่งแปลงปลูกครับครับผมตอนนี้เฮาได้มาอยู่ตรงแปลงแล้วเนาะครับเนาะแปลงผักนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็เพิ่งลงนะครับที่ตัวอย่างที่เฮาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะครับตัดหัวตัดหากออกนิดนึงนะครับแล้วก็นำมาแปะเนาะครับเนาะนี่ครับแปะกำลังจะเกิดครับนี่เอามาใส่ได้สามสี่มือนะครับนี่นี่นะครับกระปุกแบบแปะนะครับบ่ได้ใส่เมล็ดแต่อย่างใดดอกเป็นเก็บเองนะครับเก็บทุกปีก็บ่ได้ซื้อตลาดเนาะปลูกบ่ได้ใส่บ่ได้ใส่ยานะครับแล้วก็บ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเนาะบ่ได้ใส่ปุ๋ยลงหัวลงหยังเฮาจะใส่แต่ขี้ไก่อินทรีนะครับที่เฮาเลี้ยงไว้อยู่ข้างบนเอามาโรยหน้าเล็กน้อยนะครับเพื่อเล็งใบให้เขาเนาะตัวนี้จะเป็นแปลงกระเทียมครับกระเทียมก็ปลูกครับก็จะปลูกหลายเติบอยู่ครับเหญ้าเหยียดๆเลยนะครับปลูกให้มีกินครับเหลือกินก็ขายไปเนาะบ่ได้เฮ็ดหยังให้มันยุ่งยากปานใดนะครับแต่เวลาเก็บกู่นี่ผู้ใดเข้าฮู้จักนะครับเขาก็จะมาซื้อมาเอาเลยนะครับราคาก็เป็นอินทรีย์มันก็ดีธรรมดาครับสำหรับผู้ใดที่เห็นสุขภาพเจ้าของเนาะก็จะเลือกซื้อกินนะครับแต่ว่าอยู่นี่ของกับบ่ได้แทบจะว่าบ่พอขายเนาะก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหลังจากเก็บกู่เขาก็จะซื้อไปกินน้ำแล้วก็ซื้อไปเฮ็ดพันธุ์น้ำนะครับก็บ่ได้แพงเกินไปนะครับบ่ได้แพงจนเกินไปปีกายนี่น่าจะขายอยู่ประมาณกิโลละ50บาทนะครับ ก็สามารถจับต้องได้เนาะมันก็ต้องแปะนะครับใส่ก้นแปะก็เฮ็ดยากอยู่นะครับนี่เพิ่งที่แล้วครับนี่ก็เฮ็ดยากอยู่เด้ผมจะพายางเบิ่งครับแดดกำลังออกครับนี่จะเป็นหอมแบงนะครับหอมแบงหอมแบงหอมหัวแดงนะครับแล้วก็กระเทียมพวกที่เขากินเขายังได้กลัวเลือดนะครับเป็นพืชผักสวนครัวนะครับเนาะแป้งนี่ก็ปลูกได้น่าจะเดือนนึงแล้วครับนี่มันเป็นอินทรีย์อีหลีนะครับเก็บไว้หัวมันก็จะบ่โบบเด้ก็แปลกดีคือกันนะครับมันจะทันสวงพอดีนะเหมือนกับถ้าเฮาไปสื่อหยังที่เขามันเหล่งเกินไปนะครับเหล่งปุ้ยเหล่งหยังนี่เวลาเฮาจะเอาเฮ็ดพันธุ์มันก็จะโบบเบิดนะครับหัวมันก็จะเหี่ยวสิเบิดเลยเอาเก็บพันธุ์เฮ็ดต่อบ่ได้ตัวนี้มันจะครบรอบมันพอดีนะครับเฮาก็ได้ปลูกพอดีเลยอยู่นี่ถ้าซื้อก็หลายพันบาทคือกันนะครับถ้าเฮาบ่มีเป็นคนเจ้าของที่สำคัญก็เฮ็ดเพื่อสุขภาพเจ้าของแหละครับเนาะปลูกพร้อมครับแปลงนี่นะครับฟังผลก็มีผู้ใดอยากได้นะครับก็จังติดต่อมานะครับหอมแบงบ่สิเป็นหอมแบงหอมหัวแดงนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับรสชาติก็จะเป็นธรรมชาติดีนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบการถ่ายทำสำนี้แล้วครับพอกันไหมครับในคลิปหน้ากับฉลามหน่อยครับผมขอบคุณครับที่รับชมและก็ติดตามมาตลอดนะครับเนาะขอบคุณครับ